ทคโนโลยีไม่เคยอยู่นิ่งมันถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่ตลอดถึงแม้ว่ามันจะดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอนาคตจะต้องดีกว่ามีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเสมอโดยนักประดิษฐ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคนที่จมน้ำว่ายน้ำไม่เป็นคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าคนไทยมีสถิติจมน้ำเฉลี่ยประมาณปีละ 3,600 คนตกวันละ10คนเลยก็ว่าได้อะเนี่ยอย่าเพิ่งเสียใจไปเด้อหากใครว่ายน้ำเป็นดูสิ่งประดิษฐ์ที่ผมจะมานำเสนอคุณต้องตื่นเต้นแน่ๆมันสามารถช่วยคุณว่ายน้ำได้ดียิ่งขึ้นชัวร์ๆเอาละครับอย่ามัวรอช้าถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's goชุดโอเชียนวิงมันอาจดูเหมือนชุดสูทดิ่งพระสุธาที่หลายคนเคยเห็นมาตามสื่อต่างๆแต่ว่าชุดนี้นะครับมันถูกออกแบบมาเพื่อบินใต้น้ำโดยเฉพาะเลยด้วยความที่ปีกเป็นผังผืดใต้แขนและก็ระหว่างขาของชุดโอเชียนวิงมันจึงช่วยคนที่สวมใส่เหินน้ำได้เหมือนกับปลากระเบนพระเจ้าจอสุดยอดไอเดียของมนุษย์มันถือเป็นแนวคิดนอกกรอบของคนประดิษฐ์และทดลองชาวฝรั่งเศสโดยผู้ทำการทดลองนะครับได้บอกว่ามันจะไม่ค่อยมีความคล้ายคลึงกันเท่าไหร่ระหว่างใส่ชุดนี้บนอากาศกับในน้ำเหมือนกับว่าในน้ำมาดูทรงพลังกว่าใครสนใจอยากลองซื้อมาใส่ยังไม่มีขายเด้อและการจะใส่ชุดนี้ได้ต้องมีการฝึกฝนมาอย่างดีไม่ใช่ใส่ปุ๊บไปกระโดดน้ำปั๊บโอ้โหเดสมอลเล็งแน่ๆลีซีบัฟ F5SR ไอ้ยามันช่างเท่ระเบิดผมมองว่าเป็นของเล่นซะมากกว่าแต่บางช่วงเวลามันก็อาจจะมีประโยชน์มันถือเป็นรุ่นที่รับการปรับปรุงมาจากรุ่นก่อนๆมีพลังที่มหาศาลสุดยอดกดทีนี่พุ่งกระฉอกถลอกปอกเปิกมันขับเคลื่อนด้วยระบบ E-Jet Power ทำให้มีแรงขับถึง745นิวตันบวกกับการติดตั้งมอเตอร์แบบ7สปีดเข้าไปแรงสะใจร้ายหลายเลยคราวนี้โดยมันจะสามารถใช้งานได้2ระบบทั้งบนผิวน้ำแล้วก็ใต้น้ำความเร็วใต้น้ำนะครับทำได้สูงสุดประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าซิ่งหน้าดูอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแถมหน้าปัดยังแสดงกล้องหน้าให้ดูอีกปัดติดทุกโคจะเทน้ำหนักตัวเครื่องเพียง9โลเองมันทำให้การเล่นน้ำของเราสนุกขึ้นไปอีกระดับแต่ใครสนใจนะครับพังอับเตรียมเงินเอาไว้ด้วยสนนราคาอยู่ที่ 14,500 ยูโรตีเป็นเงินไทย 500,000 ไปปลายราคานี้ยังสนใจกันอยู่หรือเปล่าถุงมือผังผืดดาร์กฟีนเราอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วในภาพยนตร์หลายเรื่องที่ปีศาจส่วนใหญ่ชอบใส่ผังผืดแบบนี้มันได้เพิ่มความหลอนและน่ากลัวไปอีกหลายเปอร์เซ็นต์แต่พอนำมาสวมใส่แล้วว่ายน้ำจริงๆมันกลับทำได้ดีซะด้วยสิความรู้สึกเหมือนใส่ถุงมือยางปกติมันจะเป็นเนื้อยางผสมใหญ่ไฟพอเราสวมใส่เข้าไปว่ายน้ำมันจะเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวได้เยอะเลยทีเดียวหลังจากการทดลองว่ายน้ำระยะ15เมตรระหว่างสวมใส่ถุงมือดาร์กฟินกับมือเปล่าสรุปว่าสวมถุงมือนะครับว่ายเร็วกว่าเวลาต่างกันประมาณ3วิเนี่ยความนิยมได้แพร่กระจายเป็นวงกว้างไม่ใช่แต่นักดำน้ำอย่างเดียวเด้อรวมไปถึงนักพายเรือคายัคก็สนใจมองไปคล้ายมือกบเหมือนกันทำให้พื้นที่ของมือในการวักน้ำเพิ่มขึ้นถึง 70% เนี่ยไม่ว่าเราจะว่ายท่าไหนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยโดยผู้ผลิตได้เค้นถึงความทนทานมันทนต่อแรงเสียดสีและแรงกระทำเผลอไปโดนตัวปลาหรือว่าโดนหินอะไรที่คมๆถุงมือมันก็ไม่ได้ขาดอย่างง่ายๆใครดูแล้วเกิดสนใจนะครับลองสั่งซื้อไปว่ายเล่นดูสกอร์เคิล 2.0 เป็นอุปกรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยชาวออสเตรเลียมันสามารถช่วยคุณหายใจใต้น้ำได้อย่างอิสระแต่ก็มีข้อจำกัดเด้ออย่าเกิน10นาทีถ้าหลังจากนี้ไปไม่แน่ใจว่าออสเตรเลียจะพอหรือเปล่ามันถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับคนที่อยากรู้เกี่ยวกับการดำน้ำแต่ว่าไม่ต้องการลงทุนมากในอุปกรณ์เจ้านี่แหละเหมาะเหม็งเลยแหละเวลาจะเติมออกซิเจนลงไปมันก็แสนจะง่ายดายหลายไปหาปั๊มลมไฟฟ้าเครื่องยนต์หรือว่าสูบมือก็ได้อัดมันเข้าไปให้ถึงเกณฑ์ที่มันกำหนดเท่านี้ก็สลดไปดำน้ำได้อย่างสนุกแล้วผมว่าอันนี้โคตรเจ๋งเหมาะมากสำหรับคนงบน้อยแค่ถังเดียวนี่ก็เอาอยู่ข้อควรระวังสำหรับมือใหม่นะครับไม่ควรใช้ตัวนี้ดำน้ำลึกเกิน3เมตรหากเกิดเหตุอะไรขึ้นมาจะได้ไหวตัวทันในคลิปนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีเซตใหญ่ให้เราเลือกซื้อด้วยแหละกล่องสี่เหลี่ยมที่เห็นมันคือเครื่องเติมออกซิเจนไม่ต้องเสียบสายอะไรเลยชาร์จแบตเอามีให้เลือกทั้งเครื่องเล็กเครื่องใหญ่หากใครไม่สนใจอยากสูบมือเองก็ไม่ว่ากันแต่ระวังนะครับอมอยู่แล้วเกิดมันหลุดปูดปาดต้องหาเชือกอะไรมาเกาะเซฟตี้ให้ปลอดภัยหน่อยซีเทคหมวกใบไม่เล็กแต่ใส่แล้วเก๋นะบอกเลยหมวกกันน็อกที่ใส่ใต้น้ำมันช่วยคุณได้สัมผัสกับความตื่นเต้นในการสำรวจมหาสมุทรสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆโดยที่คุณไม่ต้องสละเวลาอันมีค่ากับการฝึกอบรมเครื่องช่วยหายใจเฉพาะทางเจ้านี่พอมาถึงสวมใส่ฟ้าบโอ้โหหายใจได้ตามปกติดูสะดวกสบายประหยัดเวลาไหมล่ะทำให้คุณได้ความรู้สึกในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงในขณะที่รอบตัวเราลายล้อมไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้น้ำนี่มันดูอัศจรรย์จริงเว้ยดูเหมือนกับอีกโลกนึงโดยมันก็มีข้อจำกัดอยู่เด้อเด็
็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า8ปีไม่สามารถสวมใส่เจ้าหนี้ไปได้และน้ำหนักไม่ต่ำกว่า36กิโลกรัมไม่แนะนำผู้ใหญ่ที่เคยบาดเจ็บที่หลังมามีประวัติเคยเป็นลมชักแล้วก็เวียนหัวโรคหอบหืดรวมไปถึงโรคหัวใจไปคอยนั่งดูเอาสบายใจกว่าถ้าถามว่าหมวกกันน็อกอันนี้มีความพิเศษยังไงอย่างแรกเลยก็คือความมั่นใจในอากาศที่เข้าไปมากกว่า3เท่าของถังออกซิเจนปกติลดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในรูหูได้ด้วยเรียกได้ว่าอากาศบนพื้นโลกหายใจยังไงพอใส่ตัวนี้ลงไปก็หายใจแบบเดียวกันเลยไม่ต้องปรับตัวฝึกซ้อมอะไรมากมายคนที่สายตาสั้นนะครับไม่ต้องถอดแว่นรวมไปถึงคอนแทคเลนส์ด้วยเมจิเจ็ตหรือที่เขาเรียกกันว่าสกูตเตอร์ใต้น้ำมันโดดเด่นเรื่องความกระทัดรัดดูสิขนาดมันเล็กนิดเดียวเองสามารถแยกร่างหรือว่ารวมร่างกันได้หมดอยากแรงหน่อยซิ่งหน่อยก็จะประกบกันเท่านี้ก็มันถึงใจสะใจความเร็วสูงสุดเฉลี่ยประมาณ4ไมล์ต่อชั่วโมงขนาดตัวเครื่องมีน้ำหนักไม่ถึง4กิโลโอ้โหพออยู่ใต้น้ำปุ๊บเบาลงไปอีกเวลาจะบังคับนะครับเขาว่ามันง่ายดายมากจะจับมือเดียวเลี้ยวไปเลี้ยวมาคล่องแคล่วอยากกระแทกหลังติดเบาะหน่อยก็จับ2มือกดบูทปู๊ดโอ้โหเร็วกระฉูดถ้าหากความแรงมันยังสะใจไม่พอเปลืองเงินหน่อยซื้อ2เครื่องมารวมร่างกันแรงสะบั้นฮันแลกเลยทีเดียวมันมีหัวไว้ติดกล้องหรือว่าไฟฉายที่อยู่ด้านหน้าได้หมดเลยลึกดูว่ายังไงสมัยนี้ก็ต้องมีกล้องติดเอาไว้อะเพื่อคลิปสวยๆมาโชว์เพื่อนๆในส่วนระยะเวลาการใช้งานนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเร็วที่คุณกดไปด้วยแต่ว่าเฉลี่ยเลยประมาณ100นาทีปาติโทชั่วโมงนิดๆนี่ก็เหลือเหล่แล้วคุณไม่ต้องกลัวนะครับถ้ามันหลุดมือเราไม่ต้องเศร้าคิดว่ามันจะจมลงใต้น้ำตัวสกูตเตอร์เองนะครับมันจะลอยขึ้นเหนือน้ำยังไงก็หาเจอแน่ๆมันทนต่อความลึกถึง50เมตรนู่นแน่สายดำน้ำที่ต้องทำเวลาผมว่าไม่น่าพลาดอ่ะลองซื้อมาใช้น่าจะเวิร์กอยู่หากใครสนใจสนนราคาอยู่ที่300ดอลลาร์ยังไม่รวมภาษีนำเข้าเด้อทุกคนสุภาหูคาอุปกรณ์ที่ช่วยดำน้ำยาวนานถึง2ชั่วโมงบอกลาถังออกซิเจนแบบเก่าไปได้เลยโดยเจ้านี่มันถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาระหว่างการดำน้ำลึกกับน้ำตื้นการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยไม่แต่ละเดียวดูไฮเทคทันสมัยกระทัดรัดเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยคุณดำน้ำได้ลึกถึง30ฟุตดำไปเลยยาวๆเพลินๆ2ชั่วโมงเต็มไม่จำเป็นต้องแบกถังไว้ด้านหลังอีกต่อไปเวลาจะเคลื่อนตัวก็คล่องแคล่วว่องไวหูยฟินมันถูกตรวจสอบในด้านความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้งานเรียบร้อยแล้วเด้อนักดำน้ำส่วนใหญ่ดูแฮปปี้โอเคกันหมดไม่ต้องมาวุ่นวายกับถังขนาดใหญ่อีกต่อไปแล้วแบบเก่านะกว่าจะดำน้ำได้ต้องเซตอัพอะไรเยอะแยะมากมายโดยกลไกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆจะถูกซ่อนไว้ในกระเป๋าใบนี้ในระหว่างที่เราดำน้ำมันจะลอยคอยสูดอากาศบริสุทธิ์ดันเข้าไปในท่อหายใจแถมด้านในยังอัดแน่นไปด้วยออปชันอีกสามารถเก็บสัมภาระต่างๆไว้ได้อย่างเช่นแว่นตุงแว่นตาเสื้อกุงเสื้อกั๊กอ่ะแถมมีพอร์ตชาร์จ USB ด้วยเฮ้ยหากใครสนใจสนุนราคาอยู่ที่ประมาณ700เหรียญตีเป็นเงินไทยก็เกือบ 30,000 บาทอ่ะใครที่สายดำน้ำผมว่าน่าจะคุ้มซับวิงฮันนี่คอมสุดยอดเครื่องล่อนใต้น้ำเจ้าสิ่งประดิษฐ์หน้าตาคล้ายกับเครื่องล่อนนี้มันมีให้เลือกซื้อแต่รุ่นเล็กกลางใหญ่ใครถูกใจไซส์ไหนก็เลือกซื้อกันได้ตามสบายในส่วนราคานะครับผมว่าน่าคบหาสนนราคาอยู่ที่200ดอลลาร์เพราะเนื่องจากมันไม่ได้มีกลไกอะไรมากมายซับซ้อนหลักการทำงานโอ้โหง่ายได้เหลือเกินโดยที่ปีกทั้งสองฝั่งมันจะหมุนได้แบบอิสระเลยเวลาที่คุณจะเลี้ยวหรือว่าเล่นท่าก็บิดปีกไปมาคล้ายกับเครื่องบินแต่สิ่งที่ต้องมีอย่างเลยก็คือเรือเพราะเนื่องจากเจ้าเครื่องล่อนที่ว่านะครับมันต้องใช้เชือกไปมัดติดกับเรือไม่สามารถแล่นเองได้นั่นแหละเหตุผลทำไมมันถึงถูกถ้าหากไม่มีเรือมาลากก็จบกันอยากแรงอยากซิ่งอยากช้าก็สั่งคนขับไปได้เลยคุณสามารถเล่นท่าไปมาใต้น้ำอย่างอิสระจะหมุนตัวหรือว่าซิกแซกไปมาได้สมดังใจอีกทั้งตัวเครื่องล่อนเองนะครับจะมีเชือกพิเศษเอาไว้คุณจับมือเดียวเพื่อเพิ่มความสบายโดยที่ผู้ขายแจ้งมาว่าถ้าหากคุณใช้ความเร็วเกิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาไม่รับประกันความปลอดภัยHollis Explorer Leaf Litter ทรงมันก็ดูน่าใช้เหมือนกันนะเนี่ยถ้าหากเรามองดูเผินๆมันก็คล้ายกับถังออกซิเจนทั่วไปแต่เคยสังเกตไหมว่าถังทั่วไปมีฟองอากาศลอยบุบๆขึ้นสู่อากาศดูน่ากลัวตกใจทำให้สัดส่วนใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยเกิดความหวาดกลัวแต่ว่าเจ้านี่ถ้าเราสังเกตดูมันไม่มีฟองไม่แต่หยดเดียวอย่างกับคนเป็นหนึ่งเดียวในน้ำนี่เวลาจะว่ายไปถ่ายทำอะไรสัตว์มันก็ไม่ตกใจมันคือเทคโนโลยีที่เจ๋งสุดณตอนนี้แหละก็ว่าได้แถมยังมีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาดูยังไม่ค่อยเถอะท้าเท่าไหร่
AI เห็นแบบนี้นะครับภายในเต็มไปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มาพร้อมกับระบบ AI ไว้คอยจัดการทำงานระบบข้างในคอยส่งสัญญาณเตือนต่างๆพร้อมกับการอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนกระบอกสูบเมื่อถังออกซิเจนหมดมันมีส่วนผสมระหว่างไนโตรเจนกับออกซิเจนซึ่งช่วยให้คุณอยู่ใต้น้ำไม่ยาวนานถึง2ชั่วโมงนะว่ายไปเลยจนมือเปื่อยหากมีไฟสีแดงแสดงบนหน้าปัดให้เรารีบผงาดโผล่หน้าขึ้นมาเหนือน้ำทันทีถ้าเกิดฝืนอยู่ใต้น้ำอีกไม่กี่นาทีขาดอากาศแน่ๆออกซามาไอ้ยาใส่แล้วหน้าตาดูแปลกๆผู้ผลิตคอมพิวเตอร์จิ๋วนี้ขึ้นมาแน่นอนว่าเขาชอบดำน้ำเป็นชีวิตจิตใจหน้าตามันจะเหมือนกับหน้ากากเจลแต่ฝังไปด้วยกลไกอิเล็กทรอนิกส์มากมายโดยเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับอยู่2ฝั่งแกมมันจะคอยวัดระดับออกซิเจนอุณหภูมิและการเต้นของหัวใจว่าร่างกายของเราเนี่ยยังไหวอยู่ไหมมันจะเก็บรวบรวมข้อมูลและค่าต่างๆโดยที่เราต้องเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนก่อนจากนั้นให้เราเลือกโหมดการว่ายน้ำในมือถือโดยที่เครื่องนะครับมันจะปล่อยเสียงสั่งเคาะในรูปแบบของการสั่นสะเทือนส่งไปยังกระดูกแก้มของเรานี่แหละทำให้เราได้ยินเสียงนั่นเองมันก็ช่วยเรื่องความปลอดภัยระดับหนึ่งเลยเนี่ยคอยแจ้งสถานะโดยรอบว่าในสภาพน้ำแบบนี้เราควรว่ายแบบไหนหากใครนะครับสนใจเวอร์ชันเริ่มต้น500เหรียญตัวท็อปเลยประมาณ 1,000 กว่ามีหน้าจอไว้ให้เราดูด้วยแต่จะว่าไปนะครับพอใส่แล้วดูแปลกๆน่ากลัวไงก็ไม่รู้แต่สำหรับตัวท็อปที่มีแว่นก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ไอตัวเริ่มต้นนี่ดูทะแม่งทะแม่งซีวิว180องศาเวอร์ชัน3แสดงว่าขายดิบขายดีเนี่ยเดินหน้ามาถึงเวอร์ชัน3แล้วอะสิ่งที่ได้เห็นอยู่มันคือหน้ากากดำน้ำตื่นชื่อกระบอกนะครับจะเผลอใส่ไปดำน้ำลึกล่ะมันจะสร้างความประทับใจแล้วก็ประหลาดใจให้ใครหลายคนเพราะกลไกมันเหมือนไม่มีอะไรมากแต่ว่ามันก็แฝงไปด้วยเทคโนโลยีเด้อหน้าตามันดูหรูหราหมาเห่าทรงอย่างเท่อย่างกับไอ้มด X อะไรประมาณนี้เลยใส่แล้วเหมือนจะแปลงร่างได้อะหน้ากากมันทำให้ผู้ใส่มองได้180องศาเรียกได้ว่าสบายลูกตาจัดๆเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะครับซีวิวได้รับผลตอบรับที่โคตรจะดีใครที่ซื้อไปใช้ก็บอกแฮปปี้กันทั้งนั้นน่ะแถมน้ำหนักยังเบาสบายคอหากมีน้ำซึมเล็กลอดเข้าไปให้คุณยกศีรษะขึ้นจากน้ำมันก็ระบายออกทันทีหน้ากากซิลิโคนนะครับเป็นเกรดเดียวกับทางการแพทย์เลยการหายใจที่อยู่ใต้น้ำเป็นไปตามธรรมชาติการไหลเวียนของอากาศทำออกมาได้ดีคนที่ใช้ส่วนใหญ่บอกว่าแทบจะไม่มีน้ำซึมเข้าไปแต่ว่าเวอร์ชันก่อนหน้าพอมีบ้างเวอร์ชันนี้ทำไมอย่างยอดเยี่ยมใครสนใจนะครับสนับสนุนราคาอยู่ที่59เหรียญเองลองสั่งซื้อมาเล่นกันดูได้